สวัสดีค่ะถ้าให้พูดถึงนักร้องยอดเยี่ยมในประวัติศาสตร์แล้วก็คงหยุดนึกถึงนักร้องคนหนึ่งไม่ได้เลยล่ะเขาเป็นทั้งนักร้องยอดเยี่ยมในประวัติศาสตร์และยังได้ฉายาว่านักร้องหนวดงามอีกด้วยใช่แล้วเรากำลังพูดถึงเฟรดดี้เมอร์คิวรีอยู่นักร้องยอดเยี่ยมในประวัติศาสตร์คุณอยากรู้เรื่องของเขาหรือไม่ถ้าอยากเดี๋ยวฉันจะเล่าให้ฟังเองเราไปเริ่มกันเลยเฟรดดี้เมอร์คิวรีนักร้องนักแต่งเพลงในตำนานแห่งวงควีนนักร้องชาวเบอร์เซียคนนี้ลืมตาดูโลกเมื่อวันที่5กันยายนพ.ศ.1947และจากโลกนี้ไปด้วยวัย45ปีในวันที่24พฤศจิกายนพ.ศ.1991ชื่อตอนแรกเกิดของเขาคือฟารุกวันชาลาและเขาได้เริ่มเปลี่ยนชื่อเป็นเฟรดดี้เมื่อเขาอยู่โรงเรียนชายล้วนในปี1970ในช่วงที่ตั้งวงควีนเมอร์คิวรีเกิดที่เมืองสโตนทาวน์ประเทศซาซิบาร์ปัจจุบันคือทันซาเนียครอบครัวของเขาย้ายไปที่นั่นเพราะพ่อของเขาต้องไปรับตำแหน่งที่สำนักงานอาณานิคมแห่งสหราชอาณาจักรเขาเติบโตและใช้ชีวิตในประเทศซาซิบาร์และอินเดียก่อนที่จะย้ายไปประเทศอังกฤษในช่วงวัยรุ่นเขาและครอบครัวนับถือศาสนาโซเรอัสเตอร์หรือมาสดายาสนามาสดายาสนาเป็นศาสนาอิหร่านเอกเทวนิยมโบราณและเคยเป็นศาสนาแห่งจักรวรรดิอะคาเมนิสพาเทียและแซเซนิสซึ่งเป็นหนึ่งในศาสนาเอกเทวนิยมที่เก่าแก่ที่สุดในโลกจบเรื่องศาสนามาพูดถึงเสียงเมอร์คิวรีเสียงของเมอร์คิวรีนั้นมีความกว้างถึง4ออกเทปสำหรับเมอร์คิวรีนั้นเวลาเขาพูดจะเป็นเสียงต่ำแต่เวลาร้องเพลงนั้นเขาจะชอบร้องเสียงสูงทำให้ในปี2016นักวิทยาศาสตร์ได้ศึกษาเสียงของเขาและค้นพบว่าเสียงของเขานั้นสั่นสะเทือนเร็วกว่าคนปกติหลายเท่าในขณะที่คนปกติจะสั่นอยู่ที่ 5.4 ถึง 6.9 เฮิรตซ์ระดับของเมอร์คิวรีจะอยู่ที่ 7.4 เฮิรตซ์ซึ่งมากกว่าคนปกติหลายเท่านอกจากเมอร์คิวรีจะร้องเพลงพอแล้วเขายังสร้างแบรนด์ให้วงด้วยเพราะเขานั้นจบทางด้านศิลปะและกราฟิกดีไซน์เขาออกแบบด้วยการเอาราศีของทุกคนมารวมกันโดยมีสิงโตแทนราศีสิงห์โอของราศีกรกฎและแฟรี่สองตนแทนราศีกันและที่แน่นอนตัวคิวและมงกุฎก็คือชื่อของวงโดยมีตัวฟินิกซ์ป้องกันพวกมันเอาไว้จุดเด่นของเฟรดดี้นอกจากเรื่องเสียงคือการแต่งตัวและไม่แบบคล้ายขาตั้งไม่แบบไร้ขาตั้งมันมีเหตุผลที่ใช้แบบนั้นอยู่เรื่องมันมีอยู่ว่าระหว่างที่กำลังตั้งไมค์อยู่นั้นไมค์ของขาตั้งเกิดหักขึ้นแทนที่เขาจะใช้อันใหม่แต่เฟรดดี้เมอร์คิวรีกลับใช้ทั้งแบบนั้นเลยและดูเหมือนเขาจะชอบมันมากๆเลยเพราะเขาก็ใช้แบบนั้นเป็นต้นมาเป็นเรื่องที่น่าเศร้าที่เขาเผยความจริงว่าเขาเป็นโรคเอดส์ก่อนที่จะเสียชีวิต1วันหลายๆคนที่ติดตามเขาแสดงความไม่พอใจเพราะถ้าเขาบอกเร็วกว่านี้อาจจะช่วยระดมทุนให้กับการรณรงค์เรื่องเอดส์ได้มากกว่านี้หลังจากเขาเสียชีวิตไปเขาก็ได้รับประกาศเป็นนักร้องยอดเยี่ยมตลอดกาลเป็นยังไงกันบ้างที่ฉันเล่าให้ฟังพอจะรู้เรื่องขึ้นมาไหมพอจะรู้จักเขามาบ้างหรือเปล่าถ้าคุณย้อนเวลากลับไปได้คุณจะไว้หนวดตามเขาหรือไม่ไม่ต้องตอบฉันแค่คิดไว้ในใจก็พอสำหรับวันนี้ฉันก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ